โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลไทยลีกประจำฤดูกาล2024/2025เป็นการแข่งขันนัดที่7ของฤดูกาลในวันเสาร์ที่10และวันอาทิตย์ที่11สิงหาคม2567โปรแกรมการแข่งขันในวันเสาร์ที่10สิงหาคม2567เวลา16.30นาทีแบงกอก BTSFC จะพบกับ Black Pearl United ที่สนามอาคารเฉลิมงพระเกียรติ72,000ามีบุรีถ่ายทอดสดทาง YouTube ช่องฟุตซอลไทยแลนด์ เ e b o o k p a g e ฟุตซอลไทยแลนด์แอปพลิเคชัน t s p o r t 7และฟรีทีวีช่อง t s p o r t 7เวลา18นาฬิกาฟุตซอลไทยอาร์มี่จะพบกับห้องเย็นท่าข้ามแชมป์เก่าที่สนามอาคารสุรสิงหนาทกองลทหารราบที่9จังหวัดกาญจนบุรีถ่ายทอดสดทางย t ท b e ช่องฟุตซอลไทยแลนด์ Facebook เพจฟุตซอลไทยแลนด์และแอปพลิเคชัน t s p o r t 7เวลา19นาฬิกา30นาทีเกษมบัณฑิต f c จะพบกับการท่าเรือ ASM ที่สนามยิมเนเซียมชั้น12มหาวิทยาลัยเกษรบัณฑิตวิทยาเขตร่มเกล้าถ่ายทอดสดทาง YouTube ช่องฟุตซอลไทยแลนด์ Facebook เพจฟุตซอลไทยแลนด์และแอปพลิเคชัน t s p o r t 7เวลา21นาฬิกา JT ทรักนครราชสีมาจะพบกับธรรมศาสตร์สแตลเลียนที่สนามฟุตซอลวงชวลิตกุลอินดอร์สเตเดียมจังหวัดนครราชสีมาถ่ายทอดสดทาง YouTube ช่องฟุตซอลไทยแลนด์ Facebook เพจฟุตซอลไทยแลนด์และแอปพลิเคชัน t s p o r t 7 โปรแกรมการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่11สิงหาคม2567เวลา16.30นนนทบุรีฟุตซอลคลับจะพบกับราชาพัฒน์เทศบุรีที่สนามลำโพสเตเดียมจังหวัดนนทบุรีถ่ายทอดสดทาง youtube ช่องฟุตซอลไทยแลนด์ Facebook เพจฟุตซอลไทยแลนด์และแอปพลิเคชัน t s p o r t 7เวลา18.00น YFA ศิราชาจะพบกับรลูเวฟชนบุรีที่สนามยิมเนเซียมโรงเรียนหัวถนนวิทยาจังหวัดชนบุรีถ่ายทอดสดทาง ยูทูบช่องฟุตซอลไทยแลนด์เฟซบุ๊กเพจฟุตซอลไทยแลนด์และแอปพลิเคชันทีสปอร์ตเจ็และเวลา19นาฬิกาส0นาทีสุราธานีจะพบกับราชนาวีที่สนามช้างตาปีอารีนาจังหวัดสุราธานีถ่ายทอดสดทาง YouTube ช่องฟุตซอลไทยแลนด์ Facebook เพจฟุตซอลไทยแลนด์และแอปพลิเคชันทีสปอร์ตเลิงก์ชมถ่ายทอดสดออนไลน์มีแนบอยู่ที่คำอธิบายวิดีโอและคอมเมนต์ปักหมุดนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนช่องของเราในทุกช่องทางขอบคุณที่รับชมครับ